สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารว่างมาฝากกันอีกครั้งนะคะนั่นก็คือเมนูเอ็นข้อไก่ทอดซอสเกาหลีนะคะถ้าใครเคยทานเป็นแบบปีกไก่ทอดธรรมดาใช่ป่ะแต่วันนี้เราจะนำตัวเอ็นข้อไก่เนี่ยมาใช้แทนแล้วก็มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำเอ็นข้อไก่ทอดซอสเกาหลีกันนะคะเริ่มด้วยส่วนแรกค่ะจะเป็นเอ็นข้อไก่ทอดเริ่มด้วยเอ็นข้อไก่ค่ะแป้งทอดกรอบผงฟูเกลือพริกไทยและผงกระเทียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนซอสเกาหลีกันค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของซอสเกาหลีกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะน้ำผึ้งน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลซอสโคชูจังซอสมะเขือเทศกระเทียมขูดและงาขาวคั่วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาทำเมนูเอ็นข้อไก่ทอดซอสเกาหลีกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแนะนำเอ็นข้อไก่นะคะมาหมักด้วยเกลือพริกไทยให้มันมีรสชาติหน่อยนะคะเกลือพริกไทยแล้วก็ผงกระเทียมค่ะผงฟูแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่าลืมงาขาวคั่วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวเอ็นข้อไก่ไปทอดกันค่ะโอเคตอนนี้ตั้งกระทะรอก็ได้นะคะเพราะว่าตอนทอดจะได้ไม่เสียเวลาใส่ลงทอดเลยประมาณนี้แค่นี้เองเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะค่ะตอนนี้นันก็หมักตัวไก่เสร็จเอ็นข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่ลงทอดค่ะน้ำมันก็ได้ที่แล้วประมาณหนึ่งก่อนเดี๋ยวนันขอไปทอดให้สุกให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะเมื่อกี้นันก็ทอดตัวเอ็นข้อไก่เสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสเกาหลีกันค่ะน้ำกระทะนะคะใส่น้ำมันตั้งไฟใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดให้กระเทียมหอมนะคะให้กระเทียมเริ่มได้สีก่อนโอเคเมื่อกระเทียมเริ่มหอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสพริกโคชูจังอีกนิดนึงซอสมะเขือเทศค่ะคลุกก่อนใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะคะใส่น้ำลงไปหน่อยคนให้มันละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลนะคะจะได้กลิ่นหอมๆใส่น้ำอีกหน่อยคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งค่ะจะออกหวานๆ
เปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวนั้นขอไปคนให้เข้ากันให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวไก่ลงไปเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นันก็คนให้เข้ากันหมดแล้วนะคะแล้วก็เคี่ยวให้ข้นถ้าใครใส่น้ำเยอะเกินไปเนี่ยเคี่ยวให้มันข้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไก่มันจะได้เกาะตัวเนื้อไก่เริ่มโอเคแล้วก็ใส่ตัวเอ็นข้อไก่ลงไปเลยมานี่คลุกเขาให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้ตัวเอ็นข้อไก่ทอดซอสเกาหลีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยแค่คลุกน้ำซอสโรยงาขาวคั่วค่ะต้นหอมนิดนึงแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะจะมีสูตรแบบครบถ้วนเลยแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ